ตาเองกลับบ้านไม่ได้เมื่อวานนี้เฝ้าร้านกาแฟเพื่อนเพราะว่าน้ำท่วมถนนหมดเลยฮะโอ้โหเป็นคลองเลยกรุงเทพอยู่บนรถกัน5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับหลายจุดสาหัสจริงๆไปไล่เรียงกันดูแต่ละจุดหน่อยนะครับฝนตกหนักน้ำท่วมสูงเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหนี่ฮะที่ไหนเนี่ยที่เห็นอยู่นี้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับตายแล้วเนี่ยกับคลองฟิวเจอร์ใช่แล้วชื่อบัญชี Facebook และ Twitter วานด้าแม็กซิมอฟนี่ฮะคือต้องเห็นภาพอะถึงจะเข้าใจว่าเมื่อวานนี้คนกรุงและปริมณฑลเจออะไรกันบ้างฝนตกหนักมากน้ำท่วมสูงมากเลยนะครับมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถยนต์เอ่ยนี่คือห้องเครื่องแล้วนะครับถนนใหญ่แล้วก็ถนนซอยด้านในเต็มไปด้วยน้ำครับชาวบ้านขึ้น Facebook ขึ้น Twitter กันบอกว่าแทบจะเป็นทะเลรังสิตกันหมดแล้วมอเตอร์ไซค์แท็กซี่จมไปครึ่งคันนะครับขยับไปดูแมคโครรังสิตหน่อยครับแมคโครรังสิตที่บริเวณลานจอดรถนี่ฮะคิดดูว่าเราคนอยู่ในห้างเราข้างนอกฝนตกหนักไม่ค่อยรู้กันนะไม่รู้เลยแล้วออกมาแล้วเจอภาพเนี้ยช็อกครับผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณจ๊ะจ๋าถ่ายมาให้ดูนะครับระดับน้ำตอนนี้เธอออกมาเจอรถเนี่ยมันสูงถึงข้อเท้าแล้วมันท่วมตะตุ่มแล้วแล้วมันก็ขึ้นต่อเนื่องเลยแล้วก็มีน้ำท่วมบริเวณหน้าห้างด้วยนะครับริมถนนใต้ทางด่วนคือหันไปทางไหนมันมีแต่น้ำอะฮะวันหนักจริงนะรังสิตอะใช่ครับไปดูพหลโยธินขาเข้าเนี่ยนะครับหน้าสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติที่ปทุมธานีฮะฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง 5-6 โมงเย็นนี่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงพักไปแป๊บนึงนะมันพักแป๊บเดียวนะฮะแล้วมันก็ตกต่อแล้วฝนเป็นอะไรไม่รู้ตกตอนเย็นตลอดจริงแล้วโอ้โหเทกระหน่ำมาเมื่อวานนี้หลายจุดในน้ำท่วมสูงมากกว่า30เซนติเมตรนะครับรถติดกันยาวเหยียดเมื่อวานนี้เห็นสเตตัสเพื่อนหลายคนติดอยู่บนถนน5ชั่วโมงนะฮะกว่าจะถึงบ้านขยับไปนิดนึงที่ตำบลประชาธิปัตย์นะครับคลอง1สะพานแดงครับน้ำท่วมขังเกือบทุกซอยแล้วมันไหลเข้าบ้านผู้ชมสังเกตด้านหลังฮะตู้ยงตู้เย็นอะไรยกขึ้นได้ยกขึ้นก่อนเลยตอนนี้จริงๆเราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมาอุตุเตือน5ถึง9นะครับย้ำอีกที5ถึง9ฝนตกหนักมากทั่วประเทศเลยนักข่าวเราลงพื้นที่สอบถามกับอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับบอกว่าฝนเทกระหน่ำลงมาน้ำก็ท่วมอู่ข้าวของเก็บแทบไม่ทันนะฮะอุปกรณ์ซ่อมรถเนี่ยเปียกหมดยกไว้สูงๆได้แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเท่านั้นเองครับนี่แหละค่ะเป็นไปตามนัดจริงๆปทุมจะโดนก่อนที่เขาประกาศกันไว้นะคะเพราะว่าน้ำเหนือรวมถึงฝนตกอีกนี่ยังไม่นับรวมน้ำหนุนนะคะครับส่วนนนทบุรีเป็นยังไงบ้างเมื่อวานก็พอกันละค่ะสภาพอย่างที่เห็นเลยนะแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าปากเกร็ดท่วมถึงหน้าแข้งโอ้ต้องเปลี่ยนเป็นคลองแจ้งวัฒนะนะคะครับบางจุดระบายน้ำยังพอไหวอะค่ะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะมีหนุ่มสาวออฟฟิศบอกเลยจุดนี้ไม่ท่วมก็ติดอยู่แล้วต้องมารอรถตู้รถเมล์เดินฝ่ากระแสน้ำแรงกว่าจะผ่านไปได้เหมือนเดินกลับบ้านไวกว่านั่งรถอะครับนะคะรถติดยาวหลายกิโลแล้วค่ะไปดูภาพที่วงเวียนบางเขนหลักสี่กรุงเทพกันบ้างค่ะน้ำท่วมหนักแยกแทบไม่ออกหน้าวัดพระศรีนะหน้าวัดพระศรีเลยนั่นก็ไม่ท่วมก็ติดหนักอยู่แล้วเหมือนกันหกโมงเย็นตามนัดจริงๆนี่ฝนฟ้านี่อะไรยังไงนี่ตกตอนเลิกงานกันพอดีเลยนะสูง 20-25 เซนได้โอ้ดิเนี่ยเข็นกันเป็นแถวเลยฮะเมื่อวานนี้มอเตอร์ไซค์ดับกันเพียบเลยอ่ะน่าเห็นใจนะไปต่อก็ไม่ได้นะต้องเฝ้ารถมันก็เข็นไปเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขนต้องเร่งสูบน้ำเลยนะคะทั้งรถยนต์เอ่ยมอเตอร์ไซค์เอ่ยแทบทุกคันมีปัญหาแล้วค่ะหลายคนเออฟังคำเตือนเนาะแล้วก็เลี่ยงเส้นทางกันไปแต่บางคนทำงานแถวนั้นนี่เลี่ยงไม่ได้จริงนอนออฟฟิศกันนะคะช่างแต่งหน้าเรานับหนึ่งลุยทุกวันนะนอนออฟฟิศฮะกดดันเรามากเพราะวันนี้เรามาช้าเนื่องจากว่าน้ำท่วมเช้านี้ยังตกอยู่นะคะตกอยู่ตกอยู่คือเราตื่นเวลาเดิมออกเวลาเดิมแต่น้ำท่วมเราต้องแบบค่อยๆไปค่อยๆเพราะว่าสองข้างทางเราไม่เห็นภาพเลยเพราะว่ามันมืดตื่นไม่รู้มีรถมีคนมีมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะคะตึกกระดึบกระดึบมาไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดเลยนะช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มอะค่ะเอานี่ยังไงฮะน่าคุ้นๆเอาอีกแล้ว เจอทุกครั้งไม่ได้หลับได้นอน 4-5 ทุ่มเพราะว่าชัดชาติก็ยังลงพื้นที่ดูด้วยตัวเองนะคะเดินลุยน้ำไปดูนะคะเจอรถตู้ดับคาตาเลย มีภาพไหมเพราะว่าชัดชาติไปช่วยเข็นรถตู้อ่ะวันนี้ไงนี่ๆๆๆนี่ไงเขาเรียกผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแหละจริงๆให้ท่านยกมือเดียวก็ได้ยกพ้นน้ำเอานิ้วดันเอานิ้วดันโอ้ไม่ลองแบบวัดพลังท่านหน่อยปล่อยคนเดียวได้ข่าวว่าได้ปล่อยพลังหลายคันเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ว่าชาติดับคาตากัน 2,000 3,000 อยู่ตรงนั้นน่ะทดสอบพลังกันเหรอยิงไปต่อได้นะแต่แกล้งดับหรือเปล่าโอ้ยจ๋าแล้วเห็นใจนะคะครับ
็นรถขยับไปดูที่มอเกษตรหน่อยนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วง2ทุ่มครับน้ำท่วมสูงถึงขอบทางเท้านี่รถเก๋งแดงอีกคันนึงที่ผู้ว่าไปเข็นเนี่ยนะฮะไปดูในมอเกษตรนี่ครับขอบทางเท้าขึ้นไปปิ่มๆฟุตบาทนี่2ทุ่มนะครับจริงๆดึกกว่านี้ก็สูงกว่านี้อีกเพราะว่าเมื่อวานนี้ตาอยู่แถวๆนี้พอดีบางจุดท่วมสูงกว่าฟุตบาทไปแล้วนักศึกษาบอกทำอะไรไม่ได้ฮะต้องลุยกันออกมาไม่อย่างนั้นก็ออกไม่ได้สักทีแล้วหน้ามหาวิทยาลัยฝั่งประตูพหลโยธินครับน้ำมันไหลเติมเข้าไปในมหาลัยอ่ะจากพหลโยธินกับวิภาวดีรังสิตเนี่ยเติมเข้าไปนะส่วนอีกภาพนึงกำลังถูกแชร์อย่างมากในโลกออนไลน์ครับให้คุณผู้ชมไปดูนี่ครับบันไดรถไฟฟ้า BTS ฝั่งจตุจักรสังเกตดีๆต้นแถวอยู่นู่นไกลๆนู่นท้ายแถวอยู่ฝั่งนี้ฮะถามว่าจะไปไหนลงจากรถไฟฟ้าจะลงทางเชื่อมไปป้ายรถเมย์หัวแถวเนี่ยลงไปแตะพื้นแล้วนะครับแต่ท้ายแถวยังอยู่บนสถานีทุกคนอยากกลับบ้านแต่เมื่อวานนี้รถติดแล้วหารถเมย์ยากมากคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งถ่ายมาให้ดูนะครับขึ้นแคปชั่นบอกว่าแถวยาวไปถึงสกายวอล์กเซนลาดแล้วโอ้โหคือข้างบนมันจะเชื่อมกันหมดนะฮะคุณผู้ชมครับตั้งแต่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวยาวไปถึงสถานีหมอชิดอะจตุจักรอะเมื่อวานห้างน่าจะเต็มคนน่าจะไปรออันหนึ่งในนั้นนะฮะติดน้ำท่วมทีนี้อย่างที่เตือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอยากให้ส่งต่อประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเพราะว่าหนักจริงๆรอบนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับฝนตกหนักและฝนตกสะสมเหนืออีสานกลางตะวันออกภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑลให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้วท่านประมาทไม่ได้จริงๆรอบนี้เพราะว่าหลายจุดไม่เคยท่วมก็ท่วมนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ฝนตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่ครับกี่โมงดีกว่าอยากรู้จังเลยอ่ะจะได้หาทางหนีทีไล่นะคะวันนี้ไปแถวรังสิตด้วยโอ้กลัวใจมากช่วงกลางวันนี้ถ้ามันเบาให้เราอะไรยกได้ยกเลยดีกว่าเพราะส่วนใหญ่มักจะมาตอนเย็นใช่กันไว้ก่อนครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8